มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับซิงเกิลใหม่นะฮะชื่อเพลงว่าด้วยใจของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เต้ภูริศด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์แฟจีนะครับเชิญครับนั่งตรงไหนดีนั่งตรงกลางได้เลยครับพี่เต็มที่นี่อลังการเลยเดี๋ยวผมเอานี่ออกให้โอ้โหใหญ่มากพี่ตากล้องขำอะไรฮะทำไมฮะอ๋อเมื่อกี้เรากำลังแบบโบกเวกสนุกสนานกันอยู่ใช่ไหมมาถึงพวกเรียบร้อยกันหมดสวัสดีครับพี่เต้ครับผมสวัสดีพี่ครับอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงซิงเกิลใหม่กันหน่อยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าด้วยใจของเรานะครับเพลงนี้นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่ผมกับเบียร์คิดกันขึ้นมาว่าเอ๊ะตอนนั้น80ปีบุญรอดนะครับแล้วก็3ปีของวีพอดีเราคิดว่าเอ้ยเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อจะแบบเฉลิมฉลองใช่เฉลิมฉลองหรือว่าส่งต่อความรู้สึกไปให้ผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เราคิดนะครับเราก็เลยออกเป็นเพลงนี้ชื่อว่าด้วยใจของเราครับแสดงว่าเนื้อหาเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงแบบให้กำลังใจอะไรทั้งนั้นใช่ครับคือจริงๆแล้วมันมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกคือเหมือนกับคนที่ท้อแท้เสียใจนะครับหรือว่าหมดหวังอยู่เนี่ยฟังเพลงนี้มันจะทำให้เรารู้สึกฮึกเหิมขึ้นเป็นกำลังพร้อมที่จะสู้ใช่ครับส่วนคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าคุณยังไม่เคยแบ่งปันความประสบความสำเร็จให้กับใครสองจุดคือคนที่มีแล้วเนี่ยก็ควรจะแบ่งปันต่อใช่ครับผมดีมากๆแล้วเพลงนี้นี่ตอนที่ทำงานกันพี่เต้ก็คุยกับพี่เบียร์ป่ะครับว่าเนื้อหาประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็ออกจริงจริงเราคุยกันเยอะนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะให้ความคิดเราตกผนึกเราสองคนจริงๆความคิดมันค่อนข้างจะตอนแรกไม่ตรงนะฮะแต่ว่าเราก็นั่งคิดกันไปว่าเอ๊ะมันจะออกยังไงมันเป็นตรงที่ดีที่สุดครับนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือเป็นฟิโลสอฟีหรือว่าการดำเนินชีวิตของพวกเราสองคนว่ามันต้องทำอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นเนื้อเพลงของเพลงนี้ใช่ครับแล้วพาร์ทของดนตรีบ้างครับพี่เต้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเพลงนี้ฮะดนตรีฮะดนตรีเป็นเพลงpop rock ครับซึ่งก็จะมีวงออร์เคสตราเข้ามาด้วยทำให้รู้สึกมันยิ่งใหญ่เดี๋ยวยิ่งใหญ่ใช่ครับผมดูแล้วสำหรับการร้องนะครับดูแวบๆมาแล้วฮะเดี๋ยวจะได้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็การร้องนะครับยากไหมครับเพลงนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอย่างที่บอกว่าผมเอาคำพูดผมมาครับแต่งมาเป็นเพลงนะครับโดยให้เบียร์ครับมันก็เป็นอะไรที่สมจริงสมจังแล้วก็ร้องใช้เวลาสองประมาณ30นาทีโอ้โหนี่เร็วมากเลยฮะเร็วเหมือนกันเร็วกว่าหลายๆเพลงครับใครคุมอะครับพี่เบียร์คุมครับอ๋อเบียร์คุมหันร้องเลยฮะเบียร์คุมครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่หลักๆจะเป็นเบียร์ดูซะมากกว่าก็ไม่ค่อยดูไงฮะมันเลยผ่านเลยมาถึงเรื่องราวของ MV กันบ้างดีกว่าครับ MV นี่ไปถ่ายทำที่ไหนยังไงบ้างฮะ MV ฮะไปถ่ายที่โอ้หลายที่เลยนะแต่ผมไปแค่ที่เดียวจริงๆมีไปถ่ายต่างจังหวัดไปถ่ายอะไรที่ก็คือพี่เต้จะเป็นไลน์ซิงผมเป็นไม่ใช่ซิงด้วยครับผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในซิงด้วยผมเป็นคนทำกระเป๋าตังค์ตกแล้วก็มีน้องเก็บได้คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วในสังคมเราเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ดีๆหลงเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนะครับแล้วใครกำกับอ่ะครับเป็นวีคนนี้ชื่อพี่เคครับอ๋อพี่เคครับเคยทำงานด้วยกันเคยทำงานนะครับเจ๋งมากดีครับผมสบายครับไม่ต้องทำอะไรมากแต่ MV ออกมาดูโอเคนะครับครับดูแล้วแหมมันซึ้งๆนิดนึงนะฮะว่ามันยังมีอะไรดีๆเหลืออยู่ด้วยนะฮะในสังคมเรานะครับครับผมนะฮะแล้วเพลงนี้ก็ให้พี่เต้ฝากหน่อยดีกว่าครับสำหรับเพลงใหม่พี่เต้ครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับด้วยใจของเรานะครับก็จริงๆแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนได้ฟังนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นฟิโลสอฟีของการดำเนินชีวิตนะครับยังไงก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับลองดูกันไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือว่าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จคุณสามารถฟังเพลงนี้แล้วก็เป็นกำลังใจกับเพลงนี้ได้ช่องทางดาวน์โหลดนะครับดอกจัน1230011ครับครับครับก็ดาวน์โหลดกันได้ในสตูดิโอก็ออกให้ชมกันแล้วครับผมส่วนผลงานของพี่เต้ในเรื่องของทางด้านการร้องเพลงเนี่ยจะมีต่อเนื่องออกมาให้เราได้ยินกันต่อไปน่าจะมีครับจะมีน่าจะมีน่าจะมียังคุยกับเบียร์อยู่เช่นเคยในช่วงปลายปีไหมครับหรือว่าน่าจะเป็นปีหน้ายังไม่แน่เลยครับเดี๋ยวต้องรอดูกันไปครับโอเคแต่ว่ามันก็จะหมดปีแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรปีนี้เราฟังเพลงนี้กันไปก่อนครับผมนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เต้มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เต้ครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16
หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี